ปิดเทอมแล้วครับส่วนมากหลายครอบครัวก็จะพาไปเที่ยวทะเลอันนี้ดูเป็นอุทาหรณ์นะครับคุณผู้ชมครับคุณแม่คนนึงคาใจมากๆคือไปงานเป็นงานเที่ยวทะเลที่จังหวัดชุมพรนะครับแล้วลูกเนี่ยอายุไปแค่ขวบเศษเกิดหน้าขมำไปจมลงตรงทะเลฮะที่มันเป็นแอ่งครับปรากฏว่าไปบอกเจ้าหน้าที่พยาบาลที่อยู่หน่วยฉุกเฉินตรงนั้นบอกว่ารีบพาลูกไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลบอกว่าไปส่งเองได้ไหมเออแล้วน้องเนี่ยโคม่าไปถึงคุณหมอบอกว่ามาส่งช้าเกินไป มันก็เลยเกิดเป็นปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วดูสภาพน้องคุณผู้ชมครับครับน้องเนี่ย1ขวบ5เดือนนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนะครับตั้งแต่22มีนาคมหลังวิ่งเล่นแล้วหน้าขมำสำลักน้ำทะเลแต่ไปส่งโรงพยาบาลช้าจนน้องเนี่ยเกิดอาการโคม่าคุณพ่อคุณแม่นะครับอายุ19ปีร้องกับผู้สื่อข่าวบอกว่าลูกชาย1ขวบ5เดือนเนี่ยไปเที่ยวงานโลกทะเลชุมพรจัดขึ้นที่บริเวณหาดทุ่งวัวแล่นอำเภอประทิวจังหวัดชุมพรงานวันนั้นเป็นวันแรกนะครับมีพิธีเปิดใหญ่โตเลยมีการเปิดหาดให้นักท่องเที่ยวกินอาหารฟรีคนก็ไปงานเป็นจำนวนมากช่วงประมาณสัก 5-6 โมงเย็นมีพิธีเปิดงานกินฟรีมีท่านผู้ว่ามาเป็นประธานนะครับเธอสามีและก็ญาตินั่งเล่นอยู่ริมชายหาดลูกชายก็วิ่งเล่นตามประสาเด็กอยู่แถวนั้นที่คุณพ่อชี้ให้ดูว่าลูกก็วิ่งแถวนี้แต่ทีนี้ลูกเนี่ยเสียหลักคุณผู้ชมหกล้มหน้าขมำลงไปในแอ่งน้ำทะเลที่มันมีการขุดเอาทรายไปทำเนินบริเวณการจัดงานจนสำลักน้ำทะเลอย่างรุนแรงคือน้องเนี่ยร้องตลอดเวลาเลยครับ คือน้องคงตกใจด้วยแล้วก็กินน้ำทะเลเนี่ยไปหลายอึกทีเดียวเธอและสามีรีบอุ้มลูกชายวิ่งไปที่เต็นท์กองอำนวยการซึ่งเป็นเต็นท์ปฐมพยาบาลห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ30เมตรไปเจอพยาบาลนั่งกันอยู่2คนถ้าจำได้ตอนนั้นคือพยาบาลใส่เสื้อกั๊กมีโลโก้ของหน่วยงานรัฐมีรถฉุกเฉิน1699ของโรงพยาบาลจอดอยู่ใกล้ๆกัน1คันด้วยนะครับเจ้าหน้าที่ดูอาการของลูกชายที่กำลังส่งเสียงดังตลอดเวลาแล้วก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาไปส่งโรงพยาบาลเพื่อไปดูดเสมหะในลำคอออกก็หายเองเธอบอกว่าตอนนั้นฟังพยาบาลพูดทะงงมากเลยนะครับเพราะว่าเอ้าเหลือไปเห็น1669อ่ะรถฉุกเฉินด้านหลังอ่ะจอดอยู่แท้ๆทำไมไม่ใช้รถฉุกเฉินทำไมไม่รีบพาลูกเขาเนี่ยส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลเนี่ยมันจะเร็วกว่าแล้วให้เขาไปส่งเองใช่แม่ก็ทำยังไงแม่ก็เลยรีบอุ้มลูกชายขึ้นรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางไปส่งที่โรงพยาบาลซึ่งโรงพยาบาลกับจุดเกิดเหตุมันห่างกันคุณผู้ชมประมาณ16กิโลเมตรครับวันนั้นเปิดงานวันเที่ยวทะเลไงคุณผู้ชมครับคนไปเยอะรถมันก็เลยติดเพราะ คนใช้ถนนมากกว่าจะไปถึงเนี่ยคุณแม่เล่าให้ฟังโอ้โหฝ่าไฟแดงหลายจุดนานเกือบชั่วโมงซึ่งไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอตรวจอาการรีบพาเข้าห้อง ICU ครับลูกชายอาการหนักมากแล้วครับต่อมาหมอบอกว่าลูกชายโคม่า 50-50เนื่องจากไม่มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นไงพามาส่งโรงพยาบาลก็ช้าครับแล้วน้ำน่ะอยู่ในปอดจนผ่านไป4วันแล้วลูกยังโคม่าอยู่ในห้อง ICU เธอบอกว่าหากวันนั้นลูกของเธอเนี่ยถ้าได้อยู่ในรถฉุกเฉินนะครับเปิดไซเรนรีบพาไปส่งโรงพยาบาลลูกเธอคงไม่หนักขนาดนี้ครับบอกว่าให้พาน้องไปโรงพยาบาลดูดขี้สลิดก็หายค่ะโดยที่ก็ไม่ใช้รถ1169อะไรใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่เรียกรถให้เรารถก็ติดด้วยค่ะแล้วเราก็มาช้าหมอก็บอกว่าแล้วทำไมเขาไม่ช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นนานมากค่ะเพราะว่าต้องติดไฟแดงแล้วก็ต้องติดรถที่เขาเข้าไปงานนะคะความเตรียมพร้อมของเขาไม่มีเลยค่ะเขาไม่ช่วยเหลือลูกเราค่ะถ้าเขาช่วยน้องสักหน่อยก็น้องคงไม่เป็นแรงขนาดนี้ค่ะอ้าวแต่ทีนี้ถ้าไปถามปลัดอบต.สับพีนะครับที่ดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวบอกว่าทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขาจะมีการจัดตารางอย่างชัดเจนนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลไหนมาเข้าเวรที่เต็นท์พยาบาลบ้างการที่เด็กจมน้ำตกน้ำหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เวรจะต้องแจ้งระบบตามขั้นตอนแต่ทีนี้พอไปตรวจสอบวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ศูนย์พยาบาลจุดเกิดเหตุไม่ได้แจ้งนะครับและไม่ได้สั่งการตามขั้นตอนจึงทำให้เกิดความผิดพลาดขึ้นมาครับก็ต้องยอมรับว่ามันมีความบกพร่องนะครับในเรื่องของการแจ้งต่อแน่นอนนะครับความบกพร่องมันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้ามันมีการแจ้งต่อนะครับทุกหน่วยเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่หรือผู้บังคับบัญชาที่เขาอยู่ตรงนี้เขารู้เนี่ยก็อาจจะมีการสั่งการนะครับมีการแจ้งการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที
อันนี้เหมือนที่ท่านบอกขอไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในวันนั้นก่อนนะครับทีนี้ก็ฝากเตือนพ่อแม่ผู้ปกครองลูกหลานต่างๆคุณผู้ชมครับช่วงนี้ปิดเทอมด้วยเผื่อจะพาลูกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกหรือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่อย่าให้คลาดสายตานะครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นอยากจะชี้แจงถึงเหตุผลได้ก็เรียนเชิญนะฮะครับเพราะว่าตอนนี้สังคมคาใจว่าอ้าวเขามีการจัดงานรถฉุกเฉินก็เตรียมไว้เพื่อการนี้ถูกทำไมไม่พาลูกเขาไปโรงพยาบาลจะมีเหตุอื่นหรืออะไรยังไงไม่รู้อ่ะรอฟังคำชี้แจงนะครับ